นี่ก็ผมได้เป็นเล่นเป็นเสือเรื่องแรกเลยครับในชีวิตไม่เคยมีโอกาสได้เล่นแบบเล่นหนังภาพยนตร์ที่เป็นเสือเลยครับก็แล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มีโอกาสได้มาทํางานกับพี่โขมพี่จ่อยครับเป็นไอดอลเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้มาเป็นเสือก็รู้สึกมันสนุกมากครับเพราะว่าเราได้เล่นหลายบทบาทแล้วก็โดยเฉพาะเสือมเหสวนค่อนข้างที่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่หลากหลายครับแล้วก็เป็นแบบผิวไหวเหมือนมีวิชาเป็นลิงลมแล้วก็มีพระมเหสวนที่ห้อยคอไว้อะไรเงี้ยครับก็จะมีคาถาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคาถาเบี่ยงกระสุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกแบบแคล้วคลาดปลอดภัยเรียกว่าของเล่นของก็อาจจะไม่เยอะเท่าพี่โตโน่ฮะแต่ว่าก็เยอะอยู่อะไรคนแซวว่าเรื่องนี้รวมคนหล่อโอ้โหครับก็หล่อตั้งแต่ท่านขุนแล้วฮะก็คือแต่ว่าก็เป็นทีมงานที่สุดยอดครับไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวก็เต็มที่กันมากๆแล้วแบบโอ้โหเจอเราไปถ่ายก็วันที่ร้อนที่สุดในเมืองไทยเลยครับแต่ว่าเจ็บหนักทุกคนเจ็บหนักทุกคนฮะก็คือขุนพันธ์ไม่ต้องห่วงเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องสลิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเจอครบเลยระเบิดด้วยเป็นเรื่องแรกที่เราโจรไหมเป็นเรื่องแรกที่เราได้เป็นโจรแล้วก็ได้เล่นหลากหลายแบบนี้ครับใช่ครับคาดหวังครับก็อยากให้คนไทยมาดูเยอะๆเพราะว่าช่วงหลังจากโควิดเนี่ยหนังไทยก็คนก็ดูน้อยครับก็อยากให้คนไทยมาสนับสนุนหนังไทยโดยเฉพาะเรื่องขุนพันสามเพราะว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่เป็นไทยแท้ๆเลยของบ้านเราเลยแล้วก็มันไม่มีหนังแบบนี้อีกบ่อยๆครับแล้วโอ้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันควรค่ากับการไปดูมากๆเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็เป็นทีมงานที่แบบเต็มที่กับงานมากๆครับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งนักแสดงอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าพลาดไม่ได้ครับ2มีนาคมนี้จ้ะเข็ดกับพี่ปู่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปครับเข็ดเหมือนกันครับเพราะว่าเราเจอแต่แบบโหดๆครับโอ้ต้องขึ้นสลิงต้องหลบระเบิดอะไรเงี้ยครับบางวันก็หูดับไปอย่างเงี้ยครับระเบิดต้มแล้วก็คุยกันไม่ได้ยินโอ้โอ้ฮะอะไรนะอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าระเบิดมันใหญ่มากครับแล้วก็มันควรค่ากับการไปดูอะฮะเนี่ยแหละฮะลงทุนนะลงแรงแล้วก็คือเอาจริงๆไม่ต้องถ่ายทำครับไปแค่กองขุนพันธ์เนี่ยลงมาจากรถก็ร้อนเหนื่อยมากแล้วฮะแค่เดินไปที่กองมันก็ตัดแย่อยู่แล้วฮะยังไม่รวมกับการแต่งตัวแล้วก็การเจอระเบิดการต้องบู๊อะไรเงี้ยครับบาดเจ็บเลยมั้ยโอ้โหบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติทุกวันครับแค่มีอะไรบ้างเราพี่ครับรับรีแอคแบบว่าโดนแบบยิงอะไรเงี้ยครับล้มลงไปไม่มีใครเขาเป็นอะไรเลยครับโอ้ล้มลงไปปืนฟาดนิ้วตัวเองเขียวเวลาบู๊วิ่งเว้งอะไรเงี้ยครับก็สะดุดฟาดเตะนู่นเตะนี่อะไรเงี้ยครับอะไรที่เขาให้ทำไม่ได้ทำฮะแต่อะไรที่เขาไม่ให้ทำทำหมดเลยฮะเจ็บตัวอะไรเงี้ยพักก่อนไหมครับพักบู๊พักก่อนฮะแต่ก็อยากให้ไปดูครับอยากให้ไปดูมากๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นการใครที่เป็นแฟนคลับขุนพันธ์ก็คือพลาดไม่ได้อยู่แล้วใครที่ยังไม่เคยดูก็ทุกวันนี้ก็ดูได้ครับในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็มาดูภาค3กันอีกครั้งนึงอันจริงบู๊หนังเรากลัวไหมเรื่องของการเสียโฉมบู๊กันบู๊หนักเอาจริงๆแต่ก่อนไม่เคยกลัวนะครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้เล่นหนังบู๊โหดๆอย่างเงี้ยมันก็เราก็เริ่มกลัวครับเพราะว่าเราทุกอย่างครับจริงๆเป็นตั้งแต่ขุนแผนแล้วครับตอนขุนแผนก็ต้องขี่ม้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตกม้าตกอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นครับแล้วความรักไหมหนังหรือว่าผ่านขอเป็นหนังรักอยู่ในตึกเย็นๆดีกว่าฮะครับผมบู๊ก็ได้แต่บู๊ในตึกอะไรเงี้ยฮะบู๊ในห้องแอร์บู๊ในห้องแอร์อะไรเงี้ยฮะกุ๊กกริบพอใช่เรื่องแบบตัดสินใจไงดูเรื่องนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาก่อนแล้วกันครับพร้อมรับหมดแล้วครับปีนี้คือในมีของจีนไหมโอ้ครับของร้านจีนอะไรเงี้ยเพราะโอ้ก็พักนานเนาะยังเลยครับช่วงนี้ก็จะอาจจะมีงานเดี๋ยวบอกอีกทีครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างครับที่ไปที่จีนแต่ว่ามีแต่ละครมากกว่าครับใช่ครับขอบคุณครับภาพวาดค่ะที่เป็นแบบประมูลกับยาย่าอ๋อครับผมก็จะประมูลในวันที่18ครับเป็นงานแฟนมีตของโอ้นะครับเดือนนี้ครับก็จะเอารูปนะครับโอ้เป็นรูปจากพี่เพียวนะครับพี่เพียวเขาเป็นศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เอารูปจากคือเธอไปให้เขาวาดด้วยครับแล้วก็เงินบริจาค
รายได้จากการซื้อประมูลเนี่ยครับเราก็จะเอาไปบริจาคช่วยเหลือน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับก็อยากให้ช่วยกันเยอะๆครับก็ประมูลผ่านทางFacebook ของ Mario Mauler ได้เลยครับแล้วก็หรือว่าไปที่งานก็จะมีอีกรูปนึงพิเศษอะไรเงี้ยครับ